สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะได้เวลาเติมมุมคิดกับดเรจำศักดิ์ปิ่นทองและดิฉันวิพัตราต่อเต็มโชคชัยการสวัสดีคะ่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับวันนี้ยังอยู่เป็นพวกเราสองคนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณปรินจะเดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วก็มาเติมมุมคิดกับพวกเราคะ่ะวันนี้คะ่ะโดยมีประเด็นที่อยากจะถามอาจารย์หลายหลายประเด็นเลยคะ่ะอาจารย์ครับประเด็นแรกคะ่ะคืออย,อย่าไหลประเด็นมากได้ไหมผมชอบลงอะไรลึกๆ อ่เลยคประเด็นก็น่าจะสองประเด็นนะคะประเด็นแรกค่ะกรณีที่คุณชาญชัยอะค่ะเขาได้ทําการฟ้องบริษัท King Power คณะผู้บริหารบริษัท King Power และ AOT รวมทั้งหมด18คนในเรื่องของการละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบะค่ะแล้วก็เพื่อเรียกผลประโยชน์ที่รัฐต้องเสียไปเนี่ยประมาณ1 4 0 0 0ล้านบาทกลับคืนสู่แผ่นดินในกรณีนี้เนี่ยคือเนอยจำได้ว่าตอนนั้นอาจารย์ก็เคยเป็นบอร์ดของทอทครับ แล้วทำไมอาจารย์ถึงไม่โดนฟ้องด้วยะคะการที่จะโดนฟ้องหรือไม่ฟ้องเนี่ยมันต้องกระทําความผิดหรือส่อว่าจะกระทําความผิดหรือไม่บอร์ดรุ่นผมค่ะเป็นคนตรวจสอบและพบความผิดที่คุณชันชัยก็เอาข้อมูลบางส่วนที่พวกผมตรวจสอบไปฟ้องเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะเติมมุมคิดให้คุณเนย อยากรู้เลยค่ะอาจารย์อ,อีกประเด็นหนึ่งค่ะในกรณีที่ว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยอะค่ะเขาเนี่ยจะไปบริหารสนามบินของกรมท่าอากาศยานทั้งหมด15แห่งทั่วประเทศตรงนี้อาจารย์เห็นด้วยไหมคะหนักใจที่จะเห็นด้วยเอาว่าแค่นั้นก่อนทําไมถึงหนักใจทําไมถึงเห็นด้วยแล้วก็หนักใจที่จะเห็นด้วยเดี๋ยวเรามาเติมมุมคิดกันเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะท่านผู้ชม